นับสนุนโดย BYD Dolphin Nestle Boost Optimum สวัสดีครับข่าวนอกรูมาแล้วนี่เริ่มต้นที่สุพรรณบุรีที่ลานอเนกประสงค์วัดใหม่นพรัตน์ตำบลเนินมะปรางอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้มีงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปี2567งานนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างกำลังใจให้แก่อสม.มีคุณณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานมีการมอบหมวกกันน็อก 2,000 ใบให้กับอสม.ก่อนจะเริ่มพิธีการบนเวทีท่านผู้ว่าเหลือไปเห็นมอเตอร์ไซค์โบราณคันหนึ่งเลยขอลองขี่ดูท่านผู้ว่าไม่ลืมสวมหมวกกันน็อกแล้วขับมอเตอร์ไซค์วนโชว์หนึ่งรอบท่านบอกว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของรุ่นน้องอายุกว่า40ปีหลังจากนั้นก็มีพิธีการบนเวทีพอพิธีการจบก็ถึงเวลาแห่งความสนุกสนานท่านผู้ว่าโชว์ลูกคอร้องเพลงลำวงสุพรรณบุรีส่วนอสมที่อยู่ข้างล่างสวมหมวกกันน็อกเต้นกันอย่างสนุกสนานดูครับสนุกจริงๆสนุกทั้งคนร้องสนุกทั้งคนเต้นพอร้องเพลงจบท่านผู้ว่ากับอดีตกำนันซึ่งเคยเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มอบรางวัลให้กับอสมคนละ100บาทแค่200กว่าทำไมตอนนี้ไม่คนเพิ่มวะแต่นี่โอเคครับใช้เวลามอบอยู่นานทีเดียวครับเพราะแจกเงินคราวนี้เบ็ดเสร็จ 50,000 บาทใจร้อนแค่คนครับบัตรทีคนบอกที่คุณเลยโอเคครับเคยเห็นแต่คนฟังเพลงทิพย์นักร้องครับแต่นี่นักร้องทิพย์คนฟังต้องรู้ต่อมาร้องใต้เป็นนครศรีธรรมราชไปที่โรงพักลานสกาอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชห้องรับแจ้งความบนโรงพักของที่นี่ตกแต่งไม่เหมือนที่อื่นที่ประตูทางเข้าห้องรับแจ้งความมีป้ายเขียนว่าบริการประชาชนลานสกาโพลิสคาเฟ่ Police ก็คือตำรวจคาเฟ่คือกาแฟครับและเมื่อมองไกลๆโลโก้คล้ายคาเฟ่เจ้าดังเลยครับอนาเบกเราไม่ได้เราไม่เออเข้ามาด้านในมีการตกแต่งกระจกด้วยภาพวิวสะพานคีรีวงศ์สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอลานสกามี Wi-Fi บริการฟรีตรงนี้มีมุมกาแฟและขนมไว้บริการประชาชนฟรีตลอด24ชั่วโมงมีโต๊ะเก้าอี้อีก2ชุดบรรยากาศดีน่านั่งไม่เหมือนโรงพักเลยครับยังไงบ้างครับผมกับเล่สะดวกสบายดีครับบริการต้อนรับได้ดีครับกับกาแฟอร่อยมากกับกับร้อยกับร้อยกับหน้าหวานเดียวนะพันตำรวจเอกประภาสศรีสังจรผู้กำกับโรงพักลานสกาบอกว่าที่ทำให้ห้องแจ้งความเป็นคาเฟ่แบบนี้เพื่อสร้างความผ่อนคลายความเป็นกันเองให้กับประชาชนเพราะเคยลงพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าเวลามาโรงพักแล้วเกิดความกลัวความกดดันบางคนกลัวตำรวจซะด้วยพอมาเจอบรรยากาศแบบนี้ทำให้ผ่อนคลายขึ้นชาวบ้านเนี่ยครับชาวบ้านบอกว่าเขามาโรงพักแล้วเขาเกิดความกลัวเขากดดันเขาว่าเขาไม่ยังไม่ทราบว่าเขาจะได้รับความยุติธรรมประมาณไหนกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแต่ถ้ามาเจอบรรยากาศแบบนี้มานั่งคุยกันบรรยากาศแบบนี้เขาจะผ่อนคลายแล้วก็ไม่มีความรู้สึกกลัวเป็นกันเองง่ายขึ้นที่โต๊ะกาแฟสามารถลงบันทึกประจำวันได้เลยแต่คดีไหนที่เป็นคดีความจะต้องเข้าไปห้องหนึ่งเพื่อพิมพ์เอกสารอุปกรณ์โต๊ะกาแฟแก้วกาแฟได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านและร้านกาแฟละแวกนี้อนาเบกเราไม่ได้เราไม่เออไม่มีเรื่องมาแจ้งความขึ้นโรงพักมาจิบกาแฟก็ได้ครับน้องรู้ต้องมาไปโคราชสวนสัตว์นครราชสีมาจัดการวันเกิดบรรยากาศอบอุ่นน่ารักน้องๆหนูๆมาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาเค้กทำจากผลไม้แกะสลักสวยงามมีแตงโมสลักเป็นรูปเลข11เพราะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ11ปีของน้องสีมาลูกช้างแอฟริกาตัวเดียวในประเทศไทยคนเป่าเทียนวันเกิดแทนลูกช้างคือคุณธนาชนเคนสิงห์ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาสีมาเกิดจากพ่อช้างชื่อแอปแม่ช้างชื่อแม่แจ๋วอยู่ในท้องแม่นานถึง2ปีจึงคลอดออกมาน้ำหนักวันคลอดสีมาหนัก78กิโลสูง85เซนติเมตรตอนนี้สีมาหนัก 1,000 กิโลความแตกต่างระหว่างช้างไทยช้างเอเชียกับช้างแอฟริกาก็คือช้างแอฟริกามีขนาดตัวเฉลี่ยใหญ่กว่าช้างเอเชียประมาณ1เมตรนั่นก็คือช้างแอฟริกามีความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่ประมาณ 3-4 เมตรในขณะที่ช้างเอเชียหรือช้างไทยสูงประมาณ2เมตรถึง3เมตรครึ่งขนาดใบหูของช้างแอฟริกาจะมีขนาดใหญ่จนคลุมไปถึงหัวไหล่ซึ่งใหญ่กว่าใบหูของช้างเอเชียที่สำคัญช้างแอฟริกามีงาทั้งตัวผู้และตัวเมียช้างเอเชียตัวเมียไม่มีงา
วันนี้นะครับก็ถือเป็นวันครบรอบ11ปีนะครับของน้องสุนานะครับเราก็มาร่วมกันนะครับอวยพรวันเกิดให้กับน้องสุนานะครับด้วยความแสนรู้นะครับแล้วก็ความน่ารักของน้องสุนานะครับเชื่อว่าจะเป็นดารานะครับที่เด็กๆน้องๆหรือว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบครับหลายคนไม่ทราบนะครับว่าช้างตัวเมียแอฟริกามีงานเหมือนตัวผู้ต้องรถส่งท้ายไปโปแลนด์พิพิธภัณฑ์ในเมืองโซพอร์ตประเทศโปแลนด์ทำพิธีอำลาหน้าหนาวและต้อนรับฤดูใบไม้ผลิทำสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยยุคกลางหรือเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อนด้วยการเผาตุ๊กตาฟางชื่อมาซาน่าเป็นเทพธิดาแห่งความหนาวความตายและโรคระบาดทำขึ้นจากฟางและเศษผ้าทำเสร็จแล้วก็จะเผาทิ้งหรือบางทีก็โยนลงแม่น้ำไปเลยพร้อมกับพูดว่าลาก่อนหน้าหนาวสวัสดีฤดูใบไม้ผลิในปีนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่20มีนาคมซึ่งเป็นวันวสันตวิสุวัตหรือที่ฝรั่งเรียก Vernal Equinox คำว่าวิสุวัตในภาษาสันสกฤตหมายถึงจุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นสูงสุดของโลกพอดีเรียกเป็นภาษาไทยว่าจุดราตรีเสมอภาคซึ่งวันดังกล่าวจะมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันโลกยังมีเรื่องน่าสนใจอีกมากมายที่เราไม่รู้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่